นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมนุสสาปัญจหิฐานเนหิภะหุงปุญญังปัสสวันติตินะบัดนี้จะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในพระหุปุญญปัสวนกถาพอเป็นเรื่องประคับประคองสลองศรัทธาเพิ่มกุศลปุญญาราศีแด่ท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันนะวัดนนท์เกลิ่นแห่งนี้พอสมควรแก่เวลาสืบไปด้วยว่าวันนี้ทางวัดนนท์เกลิ่นได้จัดพิธีเฉลิมฉลองอุโบสถหลังใหม่ซึ่งจะได้ทำการตัดหวายปูพระสติมาในวันต่อไปในเบื้องต้นก็ให้ญาติโยมสาธุชนไม่ต้องประนมมือให้นั่งในอาการที่เป็นสัปปายะอาการใดที่ไม่ขัดขวางจะไม่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการฟังธรรมอาการนั้นเรียกว่าเป็นสัปปายะวันนี้ก็ต้องขออภัยในเบื้องต้นเนื่องจากว่าเสียงขาดขาดให้หายก็ด้วยว่าถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วเสียงของอาตมาจะหายไปก่อนคือไม่ได้ป่วยไข้แต่ว่าเสียงมันจะหายเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมสาธุชนก็ฟังด้วยอาจจะไม่สบอารมณ์เสียงขัดขาดหายก็มาเห็นญาติโยมสาธุชนที่ได้มาท่องบทสาธยายมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่วัดนนท์เกลิ่นแห่งนี้ก็ดีใจถึงแม้ว่าอากาศจะเย็นเราก็ไม่ได้มีไม่ได้ย่อท้อต่อสภาพอากาศก็มีความยินดีที่จะมาบำเพ็ญบุญกุศลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนให้พวกเราเอาหญ้าเป็นแบบอย่างเอาหญ้าเป็นแบบอย่างทำไมถึงบอกว่าหญ้าเป็นแบบอย่างในความหมายความว่าหญ้านั้นไม่ได้ซบสะท้านไม่ได้หวาดหวั่นต่อแดดลมฝนจะแดดยังไงหญ้ามันก็อยู่ตรงนั้นจะฝนตกหนักขนาดไหนหญ้ามันก็ทนได้ท่านจึงสอนพวกเราว่าให้เอาหญ้าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตก็คือให้มีความขยันหมั่นเพียรยิ่งในเรื่องของบุญกุศลแล้วก็ยิ่งต้องอาศัยความขยันอาศัยความหมั่นอาศัยความเพียรเพราะบุญจะเกิดขึ้นโดยความนึกคิดไม่ได้บุญจะเกิดขึ้นด้วยอาศัยนั่งฝันเอาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นบุญจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติจึงจะสำเร็จได้สิ่งที่เราประสบหรือว่าเราได้จากบุญนั้นหรือว่าในทางพุทธศาสนาท่านสอนว่าความบังเอิญในพระพุทธศาสนานั้นไม่มีเราจะโชคดีก็เพราะบุญเราโชคร้ายก็เพราะกรรมที่เราทำเพราะฉะนั้นความบังเอิญในพระพุทธศาสนานี้ไม่มีความที่บอกว่าคนโน้นคนนี้มาหาเรื่องหาราวมาใส่ร้ายเราเป็นข่าวเคราะห์นั่นก็เพราะสิ่งที่เรากระทำไว้วันนี้ได้ปรารภงานบุญอาตมาจึงได้
นำเอาเรื่องของการประสบบุญมากล่าวกับญาติโยมที่ได้ขึ้นภาษิตว่ามนุษย์สาปัญจหิฐาเนหิพระหุงบุญยังปัสสวันติแปลว่าคนย่อมประสบบุญมากด้วยฐานะ5ประการหรือว่าเหตุที่คนจะทำจะได้ประสบบุญนั้นมีอยู่5ประการก็มีอะไรบ้างแล้วไปว่าไปวันนี้มาเห็นโบสถ์ที่วัดนนท์กาเลนของเราแล้วก็ดีใจแล้วก็คือว่าวัดได้โบสถ์สวยบ้านของเรามีโบสถ์สวยหาได้ยากโบสถ์ลักษณะแบบนี้ญาติโยมลองไปสังเกตดูไปแต่ละวัดแต่ละวัดไปสังเกตดูวัดใหญ่ๆแม้กระทั่งวัดที่ตมาอยู่วัดปังน้ำเองโบสถ์มีแค่3หน้าต่างแค่นั้นแต่โบสถ์ของเรานี่มี5หน้าต่างอันนี้ไม่ได้มีปริศนาอะไรเพียงแต่ว่าบ่งบอกถึงบารมีบ่งบอกถึงความเป็นผู้มีบุญกุศลของญาติโยมคนที่จะสร้างโบสถ์ได้5หน้าต่างได้เนี่ยถือว่าเป็นผู้มีบารมีพอสมควรญาติโยมก็ให้การเอาใจใส่พอสมควรให้ญาติโยมไปสังเกตได้เลยวัดในเมืองอุบลมีสักกี่วัดที่มีโบสถ์ถึง5หน้าต่างแต่ของเราไม่มีที่วัดก็มีแค่3วัดในตัวเมืองวัดใหญ่ๆในตัวเมืองนั้นต้องมีแค่3หน้าต่างแค่นั้นเองนี่บ่งบอกถึงว่าบารมีของเจ้าว่าด้วยบ่งบอกถึงบารมีของญาติโยมด้วยก็คือหลวงพ่อเจ้าว่าก็เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ญาติโยมก็ให้การสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจกันหลายส่วนหลายฝ่ายจึงทำให้โบสถ์ของเราสร้างขึ้นมาแล้วก็มีความสวยงามมีความสวยงามหลายคนบอกว่าวัดแต่ละวัดแต่ละวัดสร้างขึ้นมาทำไมใหญ่โตพระก็มีไม่กี่รูปเองบางวัดมีแค่รูปเดียวบางวัดสองรูปสามรูปหรือว่าจะหาพระให้ครบทอดกฐินก็ยังไม่มีทำไมถึงสร้างมากมายและเกินไม่ว่าจะเป็นศาลาไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นกุฏิหลายคนมักจะคิดอย่างนั้นถ้าเราลองหลับตาเล็กดูว่าญาติโยมไปเที่ยวที่อื่นไปที่โน่นที่นี่โดยส่วนมากเราไปเที่ยวที่ไหนหลายคนก็บอกอาจจะบอกว่าไปเที่ยวธรรมชาติในโน่นนี้แต่โดยส่วนมากถึงกับ 90% นั้นไปวัดเราจะเห็นว่าวัดที่โน่นสวยงามวัดที่โน่นที่นี่สวยงามเราก็ไปกราบละหรือว่าไปอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นวัดจึงเป็นจุดศูนย์กลางจุดเด่นของหมู่บ้านของชุมชนคนนั้นเขามาเที่ยวบ้านนนท์กาเลนเขาก็จะมาดูวัดนี่แหละเป็นหลักมาดูวัดของเรานี่เป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเราหลับตาเลิกย้อนไปวัดในกรุงเทพยิงประตูยิงรั้วชิดกันแต่ละวัดล้วนแล้วแต่เป็นวัดที่ใหญ่โตทั้งนั้นแล้วก็รายได้เกิดจากการท่องเที่ยวก็ล้วนส่วนหนึ่งก็มาจากการมาเที่ยววัดนี่แหละเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนจงภูมิใจว่าวัดของเรานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่ทำไมยังไม่ได้เข้าไปดูในโบสถ์ว่ามีอะไรบ้างแต่เห็นในด้านนอกก็โมทนาบุญกับหลวงพ่อเจ้าวาดโมทนาบุญกับญาติโยมชาวบ้านนนท์กาเลนโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนที่ได้มีส่วนร่วมที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้าง
บอกแล้ววันที่20เราก็จะได้ร่วมกันในการยกช่อฟ้าแล้วก็ตัดหวายลูกนิมิตอาตมาก็ยังกล่าวกับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอกล่าวกับรองเจ้าคณะอำเภอทั้งสองรูปว่าวัดนี้รู้จักการจัดงานรู้จักเวลาจัดงานนั้นก็หมายความว่าซึ่งวันที่20ก็วันเลือกตั้งก็จัดงานใส่ให้ลูกหลานที่ไปทำการทำงานที่ต่างถิ่นต่างแดนได้กลับมาเลือกตั้งแล้วก็มาฉลองโบสถ์ด้วยกันคือว่าเป็นความชาญฉลาดของผู้นำด้วยผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งหลวงพ่อเจ้าว่าได้ปรึกษาหารือกับเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอต่างๆได้จัดงานถือว่าเป็นการชาญฉลาดเป็นการจัดงานที่มาครั้งเดียวได้หลายงานได้หลายงานมาฉลองโบสถ์ที่บ้านของเราด้วยแล้วก็มาเลือกตั้งด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เลือกตั้งใหญ่แต่ก็มีความสำคัญในการเลือกตั้งเพราะว่าการเลือกตั้งในระดับใดก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่คัดเอาคนเข้าไปทำงานแทนเราทั้งนั้นถ้าหากว่าเราเลือกคนไม่ดีก็ทำงานแล้วก็คนที่ออกมาก็เราก็จะได้รับสวัสดิการที่ไม่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ได้กล่าวกับหลวงพ่อเจ้าหลวงพ่อรองเจ้าอำเภอทั้งสองรูปว่าเนี่ยวัดจัดงานได้ดีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาเห็นการจัดการจัดงานหรือว่ามาเห็นอุโบสถเราก็ได้อนุโมทนานี่เขาเป็นบุญแล้วนะเราเป็นบุญแล้วทีนี้อาตมาภาพได้กล่าวในเบื้องต้นว่าสิ่งที่ทำให้พวกเราได้ประสบบุญมากนั้นมีอยู่5ประการคือ1จิตตานิปสีทันติจิตตานิปสีทันติได้ก็หมายความว่าเวลาเราได้เห็นพระจะเข้าไปหมู่บ้านหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งมาที่นี่เราทำจิตให้เลื่อมใสแล้วย่อมจะประสบบุญมากเป็นเบื้องต้นแห่งการทำบุญเป็นเบื้องต้นแห่งการได้บุญคือจิตเลื่อมใสแค่ทำจิตให้เลื่อมใสแค่นั้นได้บุญแล้วในมงคล38ประการท่านได้กล่าวบอกว่าสัมมนานังทัสสนังเอกัมมังคามุตตมังการได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นลาภานุสตินะลาภานุตริยะสวนานุตริยะเป็นต้นก็จะเป็นสาเหตุให้เราได้ลาภอันประเสริฐได้ฟังสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังได้บำรุงอุปถัมภ์ประทานที่ท่านบอกว่าได้เห็นก็เป็นบุญตาได้เจรจาก็เป็นบุญปากได้อุปถัมภ์ก็เป็นบุญใจนั่นแหละการที่เรายังจิตยังใจให้เลื่อมใสเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของบุญแต่ในทางตรงกันข้ามบางคนเห็นพระไม่ใช่จะดีใจนะบางคนเห็นพระไม่ใช่ว่าจะดีใจถ้าเห็นพระแล้วก็บอกว่าตัวซวยมาแล้ววันนี้หากินบ่หมันอาตมาเชื่อว่าญาติโยมนั่งอยู่นี่ไม่ได้คิดหรอกมีแต่สาธุทั้งนั้นแหละที่อาตมากล่าวอย่างเช่นนี้ก็ท่านได้กล่าวไว้ในธรรมบทท่านได้กล่าวไว้ในธรรมบทว่ามีพระท่านอยู่ป่าเป็นวัดรูปหนึ่งนะท่านออกบิณฑบาตตอนเช้าเดินเข้ามาบิณฑบาตในหมู่บ้านก็ไกลพอสมควรก็เป็นเวลาเดียวกันกับนายพรานล่าเนื้อนะลายนายพรานล่าเนื้อเดินไปหาล่าเนื้อไปดักสัตว์ต่าง
พร้อมด้วยฝูงม้าจำนวนมากไปเจอพระในระหว่างทางแทนที่จะยังจิตยังใจให้เกิดความเลื่อมใสแต่ในพรานคนนี้บอกว่าโอ้ตัวสวยมาแล้ววันนี้หากินคงจะไม่ได้อะไรสักอย่างก็ไปหาล่าสัตว์ทั้งวันก็ไม่ได้อะไรจริงๆเมื่อไม่ได้อะไรก็กลับเข้าหมู่บ้านในขณะที่กลับเข้าหมู่บ้านจะเป็นความซวยของพระหรือยังไงก็ไม่ทราบพระก็กลับจากบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้นเป็นเวลาเดียวกันมาพบกันในระหว่างทางที่เดิมนั่นแหละไอ้นายพรานคนนี้ก็บอกว่าไอ้หัวโล้นนี่แหละมันทำให้กูหากินไม่ได้วันนี้หากินบ่หมานกับไปกดผักหน่อยจักพาเป็นไปเหตุเองบักหัวโล้นนี่นะพ่อสันมึงเย็นแล้วลูกกูจีกูหมาไล่กัดมึงมึงว่าจะเสนอปล่อยหมาอู่หมาใส่หมามันก็เล่นกูบาสิอยู่สมมติกูก็เล่นที่นั่นนะได้หอบบาดหอบแรงแรงขึ้นต้นใหม่ขึ้นก็ขึ้นบ่ได้สูงดอกขึ้นบ่ได้สูงไอ้ในพรานนี่ก็ยังไม่น้ำใจยังเกิดความแค้นเกิดความขุ่นเคืองอยู่ก็เดินตามไปก็ลูกศรไปจิ้มเท้าจิ้มเท้าละถูกจิ้มข้างซ้ายก็คู่ข้างซ้ายขึ้นแล้วหย่อนขาข้างขวาลงในพานนี้ก็ทิ่มไปทิ่มมามันเจ็บเนาะมันก็บ่ได้ห่วงผ้าห่วงจีวรเนี่ยทิ่มไปทิ่มมาจีวรมันก็ลุดออกจากตัวทีละมันก็ตกลงมาคุ้มตัวในพานหมานึกว่าพระนึกว่าพระตกมันก็ขยำหมอจะคล้องนั่นที่มาจนกระทั่งจะคล้องตายเนี่ยนะครับเป็นตัวตายเป็นว่าบาดกินหัวมันนะอาตมาเสื่อมญาติโยมเลยนั่งอยู่นี่ล้วนแล้วแต่มีจิตเลื่อมใสเหมือนกับนายมัททกุลธลีมัททกุลธลีนี่เกิดเป็นคนมีบุญแต่ไม่มีบุญนะเป็นคนมีบุญแต่ว่าไม่มีบุญจังใดเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยแต่ไปถูกตระกูลที่ขี้หนูทรัพย์สินเงื่อนท่องใส่บริษัทกับบริษัทแต่พ่อเป็นคนตนีเวลาลูกโตมาจะหาเครื่องประดับอะไรให้ก็ไม่ไปซื้อตลาดเราก็กลัวจะเปื้อนมีอะไรมาก็เอามาทุบมาแล้วทำเครื่องประดับให้ลูกแถมที่ต่างๆแม้กระทั่งคนสมัยก่อนคนหนุ่มเขาจะใส่ตุ้มหูแต่ถ้าทุกวันนี้ก็ถ้าใครใส่ตุ้มหูก็เป็นที่ขัดเคืองหูเคืองตาคนนะแต่โบราณผู้ชายเขาก็ใส่ตุ้มหูเหมือนกันเพราะฉะนั้นตุ้มหูของนายมัททกุลธลีไม่มีลวดไม่มีลายอะไรเป็นตุ้มหูเกลี้ยงเขาก็เลยได้เรียกว่ามัททกุลธลีผู้มีตุ้มหูเกลี้ยงจนกระทั่งอายุ 15-16 เพราะความตนีที่เหนียวของครอบครัวของพ่อแม่ก็ยังอันนั้นอยู่แต่ว่าก็สู้พ่อไม่ได้เกิดเป็นโรคขาดสารอาหารขึ้นมาโรคพร้อมเหลืองเป็นว่าขาดสารอาหารเพราะว่ากินยังกินแล้วยิบๆยอมอดๆอยากๆกันนะคือจังเป็นถูกเป็นยากเกิดเป็นโรคผอมเหลืองขึ้นมาทีแรกก็เป็นไม่หนักพอจะรักษาหายได้แม่ก็ปรึกษากับพ่อบอกว่าทำไมไม่เอาลูกไปหาหมอพ่อก็ด่าจะไปหาหมอได้ยังไงไปหาหมอก็ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องอะไรหรอกเดี๋ยวอีกสักวันสองวันก็หายมันเป็นได้ต้องหายเองเอาคิดกันสิอยู่บ่คงมึงไปคิดกันสิเนาะลูกป่วยไม่ได้โอ้ยใจสิลูกสิขาดไม่ออกนั่งอยู่แม่เบิ้ลใจสิลูกสิขาดหมอก็ต้องเป็นแม่แกลูกบ่สบายนิดๆหน่อยๆก็เอาแล้วนอนบ่หลับแต่ว่าพ่อบอกคืออย่างนี้
พอจะอาจจะคิดแต่ว่าบทแสดงออกเนาะบทแสดงออกเศรษฐีก็ไม่ยอมพาลูกไปหาหมอเมื่อป่วยไม่หนักมันก็เริ่มหนักเข้าหนักเข้าพอหนักเข้าแทนที่จะเอาลูกไปหาหมอก็ไปถามหมอยาไปหาคนโน้นคนนี้บอกว่าเนี่ยอาการแบบนี้คุณใช้ยาอะไรก็ไม่รู้จะบอกอะไรเพราะหมอมันไม่ได้มาตรวจร่างกายคนก็บอกว่าไปเอารากอันนั้นนะไปขุดเอาเปลือกเอารากไม้หรือไปถากเอาเปลือกนั้นไม้นั้นมาไปมาป่วยนะจากป่วยธรรมดาที่แค่วันสองวันก็จะหายกลายเป็นป่วยนะในที่สุดก็ตายแต่ก่อนที่จะตายนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินเข้าไปบิณฑบาตผ่านบ้านนายมัทกุณฑลีพอดีคนที่มีอนุญาตยอมสาธุชนคือพ่อนายมัทกุณฑลีเนี่ยคนขี่ทีมันก็ขี่ทีหรือลูกสิตายบ่ห่วงจำสมบัติเนี่ยสมัยก่อนบ้านเขาไม่มีสร้างเนาะมีสร้างไม่ต้องสร้างตรงเมื่อหรือบ่มีก็ต้องสร้างเป็นอย่างไรบูชาคนรุ่นใหม่บูชาเนาะคือพ่อเฒ่าก็เคยเป็นเฮ็ดเฮือนซอยกันแล้วเฮ็ดเฮือนแล้วยังสร้างเลยคิดว่าโอ้ขนาดเฮือนยังสร้างหนึ่งสร้างมันสร้างไหนบ้างวะเนาะบุกคิดจะเปิดอาลามก็อย่างเดือดสร้างเศรษฐีก็เอานายมัทกุณฑลีมานอนที่ระเบียงที่ศาลบ้างกลัวว่าคนโน้นคนนี้มาดูใจลูกแล้วก็จะไปเห็นทรัพย์สมบัติอยากได้คิดขนาดคนขี้ตีนะนั่งอยู่นี่ไปเป็นอยู่บ่มีเนาะคือสิบ่ขนาดกลัวเขาไปเห็นทรัพย์สมบัติแล้วเขาขอก็ไม่เกรงใจไม่กล้าปฏิเสธว่างั้นก็เลยเอาลูกมานอนนอกระเบียงพระเจ้าเดินผ่านไปบิณฑบาตมัทกุณฑลีเห็นบอกว่าโอ้ยเราเนี่ยเกิดในตระกูลที่เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่พ่อเราเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เคยได้ทำบุญเลยแต่ใส่บาตรแต่ละวันก็ไม่เคยได้ทำเลยไม่เคยได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมสักครั้งเลยเพราะเราเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิวันนี้แม้กระทั่งมือก็ไม่สามารถที่จะยกขึ้นได้ไม่สามารถที่ยกมือขึ้นประนมสาธุได้มือก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วไม่รู้จะทำยังไงนึกไปนึกมาบอกว่าร่างกายของเราก็ขยับไม่ได้แล้วเหลืออย่างเดียวคือจิตเหลืออย่างเดียวคือใจเพราะฉะนั้นวันนี้ขอน้อมจิตน้อมใจบูชาพระพุทธเจ้าก็แล้วกันทำจิตทำใจให้เกิดความเลื่อมใสท่านก็บอกว่าข้างในขณะที่ทำจิตทำใจให้เลื่อมใสนั้นใจขาดทันทีใจขาดในขณะที่มีจิตเลื่อมใสให้ไปสู่สุคติไปเกิดในสวรรค์เพราะฉะนั้นคนโบราณเวลาคนโน้นคนนี้จะตายจึงมีคนโน้นคนนี้ไปเยี่ยมไปยามไปให้กำลังใจกันบอกว่าให้นึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำนะให้นึกถึงพระที่เราได้ใส่บาตรทุกวันนะให้นึกถึงพระประธานที่วัดนะที่เราได้สร้างก็จะไปบอกอย่างนี้หรือแม้กระทั่งบอกว่าภาวนาว่าอรหังนะอรหังนะแต่คนบอกเคยเขาวัดฟังธรรมเจริญก็บอกอรหังเลยเราอย่างนี้เคยเป็นงมตะหอนก็คืออร่อยอร่อยอย่างนี้เนาะมันจะเป็นสัตว์เด็กคนเนี่ยมันคิดหมดคิดหาอรหังพอมันคิดเห็นตะหอยอยู่เนาะมันเกิดแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ก็นั่นแหละคือไปเตือนไปให้สติให้คิดเป็นปากเป็นบุญกุศลเด้ออันนี้คือประการแรกนะประการแรกในการที่จะทำให้เราประสบบุญแต่มาเชื่อว่านั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีจิตใจเลื่อมใสทั้งนั้นนะเมื่อเห็นพระจะผ่านมาหน้าบ้านพระจะเป็นพระอย่างไรก็แล้วแต่เราไม่ได้สนใจเราก็สาธุในผ้าเหลือง
ส่วนความประพฤติของพระจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราไม่สนใจไม่ใส่ใจแต่ก็ฝากมาใหญ่ใหญ่ก็ตัวดูลายเลยใหญ่ก็ตัวดูลายพักก็ได้เราเลื่อมใสได้แต่ก็พิจารณาหน่อยเวลาน้ำเกลือน้ำที่ย่างไปบิณฑบาตโยมจะใส่เขาอาตมาบรับเขาได้โยมรับตาประจัยเหมือนว่าอันแบบนั้นจะเฝ้าเจอไปใกล้ๆนอกถ้าพระทุ่นดงท่านจะไม่ไปคอยแบบนั้นหรอกแล้วแต่เราจะทำบุญทั้งเถื่อเขาในหมู่บ้านสองลูกสามลูกยางไปโยมอันลงปีข้างหลังเพิ่นบ่มีกดเด้อเพิ่นว่าบ่มีกดมาแน่นอนเพราะว่าจะเตรียมมาทั้งเถื่อก็บอกว่าสบงบ่มีบ่มีสบงเดี๋ยวนุ่งยังมากเพราะฉะนั้นก็พิจารณาดูเพราะว่ามันมีให้ปรากฏเยอะแยะแต่ถ้าโยมบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราได้ทำบุญไปแล้วก็ช่างเถอะไม่ได้คิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของโยมถ้าเห็นบุญแล้วบ่เดือดร้อนไปทำบุญไปกับบ่เป็นอย่างกันบ่ได้ใส่ใจบ่ต้องคิดว่าเขาจะเป็นไทยเป็นเรื่องก็แล้วแต่ก็เหมือนกับอากิตติดาบทอากิตติดาบทนี้จะตั้งอธิษฐานไว้เลยแต่ละวันบอกว่าสาธุขอให้ข้าพเจ้าได้ถวายทานขอให้ข้าพเจ้าให้ได้ถวายทานแก่ใครก็ได้ถ้าวันไหนข้าพระเจ้าไม่ได้ถวายทานไม่ได้แบ่งทานไม่ได้แจกทานแล้วข้าพระเจ้าจะไม่ยอมกินไม่ยอมฉันอาหารอาหารของอคิตติดาบทนั้นก็ไม่ใช่ว่าอะไรมากมายก็ท่านก็ปรณาไว้บอกว่าเป็นใบหมากเม่านึ่งก็แต่ก็อธิษฐานบทนั้นก็ตั้งอธิษฐานบอกว่าขอให้มีคนมารับทานถ้าใครมารับทานแล้วก็ค่อยจัดฉันทีหลังอันนี้คือประการแรกประการที่สองปัจจุเทนติอภิวาเทนติอาสนังเทนติเลื่อมใสแล้วยังไม่พอเลื่อมใสแล้วก็ยังได้บุญในระดับหนึ่งประการที่สองก็คือต้อนรับยินดีต้อนรับใครจะมายินดีต้อนรับหมดกราบไหว้ให้อาสนะให้คำว่าให้อาสนะก็คือเชื้อเชิญนิมนต์ให้นั่งนิมนต์ให้นั่งถ้าเราเห็นพระท่านผ่านเดินทางผ่านมาก็นิมนต์มาชั้นหนาชั้นในแล้วก่อนกันหน่อยนิมนต์ในนั้นนี่ก็ว่าไปนั่นคือยินดีก่อนรับนะโมเมนต์ว่าเห็นพระมาปิดประตูปังนะอย่างพระเป็นมาขอว่าแก่ย่ำผู้บาเป็นสังนั่นสังนี่มาขออะไรนั่นบ่อยากเห็นเลยเนาะบ่อยากได้แต่ว่าญาติโยมบางคนยินดีตลอดอย่างนางวิสาขาหรือว่าอาณาถาปิณฑิกเศรษฐีก็เหมือนกันเปิดบ้านตลอดพระเข้าไปรับทานที่บ้านนางวิสาขาที่บ้านอาณาถาปิณฑิกเศรษฐีได้ตลอดเวลาได้ตลอดเวลาคำว่าได้ตลอดเวลานั้นก็ไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาบ่ายไปฉันอาหารก็ไม่ใช่ก็คือพระต้องการอะไรเมื่อไหร่ก็เข้าไปนั่นคือหมายว่าเป็นการปวารณาไว้ถ้าพระคุณเจ้าเดือดร้อนถ้าพระคุณเจ้าจะต้องการอะไรก็มาบอกอันนี้คือยินดีต้อนรับรับที่จะไปรับทานแล้วการรับการต้อนรับเนี่ยคือว่าเราก็ได้บุญเมื่อต้อนรับกับสู้ถวายการอภิวาทให้อาสนะแล้วก็ได้เพิ่มบุญขึ้นมาอีกได้บุญขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นประการที่3
ท่านจึงบอกว่ามัจเจระมลังปฏิวิเนติปฏิวิเนติกำจัดความตนีกำจัดความตนีที่เหนียวอาตมาเชื่อว่าที่มานั่งอยู่นี้ทั้งหมดวันนี้เราได้กำจัดความตนีหมดแล้วเพราะว่าตั้งแต่เราเข้ามาถึงประตูวัดนั่นแหละมีการลงทะเบียนมีการบูชาสิ่งโน้นสิ่งนี้ทำบุญตรงโน้นตรงนี้ถ้าคนมีความตนีทำไม่ได้หรอกบ่มีข้างว่าจะว่านั่งอยู่นี่ได้บ่มีข้างว่าจะเฮ็ดได้โดยเฉพาะคนที่รวยๆเพื่อนก็มากเราในเบื้องต้นเนี่ยทำไม่ได้เหมือนเราเพราะถ้าจะทำก็ต้องคิดต้องคิดอย่างโน้นอย่างคิดอย่างนี้คิดละเอียดถี่ถ้วนทำไปแล้วจะละจะไปทำอะไรอย่างโน้นอย่างนี้หลายๆอย่างพระเจ้าจึงบอกว่าเมื่อคนต้องการบุญเมื่อคนต้องการบุญต้องการกุศลพึงทำบุญนั้นรีบด่วนอย่าทำกุศลช้าถ้าทำบุญกุศลช้าบุญมันก็จะให้ผลช้าถ้าคิดอย่าเฮ็ดบุญในฝ่าเฮ็ดลองนึกนะลองเบิ่งเจ้าของนี่ไม่ออกเคยตั้งใจว่าสิบริจาคซอยน้องพอมันจะลอยเงินบอจากท่านเงินบอมันเพราะเอาจะแทนจบแทนแบบเศร้าแบบมีหลายตั้งใจอย่างดีเลยตั้งใจอย่างจะอยู่บ้านหมดละจะไปซอยน้องพอมันสั่งบวชจากท่านหนึ่งนะมาหอดวัดเนี่ยเหลือหาซีฟเหลือเศร้าเนาะเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าจะทำบุญให้รีบอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเพราะถ้าปล่อยเวลาล่วงเลยไปจิตดวงที่มันมีความตนีมันจะขึ้นมาแทนมันจะมาเตือนมันจะมาเตือนไม่ให้เราทำเหมือนกับพรามคนหนึ่งพรามคนหนึ่งเป็นพรามตกทุกข์ได้ยากครอบครัวก็อยู่ด้วยกันสองสามีภรรยามีผ้าผืนเดียวคำว่าผ้าผืนเดียวก็คือผ้าห่มคือเราหลับตาเรียกว่าพวกแขกเนี่ยเวลาเขาออกนอกบ้านเขาจะมีผ้าห่มคล้ายๆพระนี่แหละมีจีวรมีผ้าห่มเพียงผืนเดียวมีผ้านุ่งคนละผืนคนทุกขนาดนั้นเองเนี่ยบ่ต้องไปหอดผ้ามาพวกเข้าทุกอย่างเนาะทุกเนี่ยขนาดบ่มียังสิพอก็บ่อึดทุกขนาดบ่มียังสิกินก็บ่อึดตะพางคนนี้ก็มีผ้าสำหรับคลุมตัวนี้ออกเวลาออกนอกบ้านแค่คนละแค่ผืนเดียววันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปจนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านก็มีการประชาสัมพันธ์มีการโฆษณาบอกว่าพุทธเจ้ามาถึงบ้านเราแล้วนะอภรณาคุณของพุทธเจ้าที่พวกเราจะสวดอิติปิโสภควาอภรณาคุณไปเรื่อยๆคนนั้นคนนี้ก็ชักชวนกันมาเหมือนกับพวกเรามาวันนี้ได้ทราบข่าวว่าหลวงพ่อเจ้าว่าท่านจะฉลองบทพวกเราก็ชวนกันมาตะพามคนนี้ได้ยินก็ปรึกษากับภรรยาบอกว่าเราจะทำยังไงเราไม่สามารถที่จะไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้พร้อมกันถ้าเราไม่ไปฟังธรรมของพุทธเจ้าก็จะเสียโอกาสเพราะไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่านานขนาดไหนที่พวกเราจะได้ฟังธรรมของพระองค์อีกปรึกษากันสองพ่อเมียเมียก็บอกว่างั้นฉันจะไปตอนกลางวันก็แล้วกันส่วนเธอก็ไปกลางคืนก็ให้ภรรยาไปกลางวันพอฟังธรรมตอนในช่วงกลางวันเสร็จกลับมาก็เอาผ้าห่มให้สามีไปฟังเทศน์ของพระพุทธเจ้า
ท่านบอกว่าในปฐมยามเกิดความศรัทธาเลื่อมใสอยากจะถวายกันเทศอยากจะถวายกันเทศพระพุทธเจ้าหาอะไรไม่พบไม่เจอเพราะว่าตัวเองไม่มีเงินสักบาทไม่มีวัตถุสิ่งของเหมือนคนอื่นเขาคนอื่นก็ยังมีดอกไม้ธูปเทียนมาเป็นเครื่องบูชากันเทศมองไปมองมาเห็นผ้าห่มผ้าที่คลุมตัวอยู่นั่นแหละก็เลยพับพับเอาออกจากร่างกายก็พับกำลังจะลุกไปถวายดวงจิตที่ประกอบด้วยความตนีเตือนตามเองจะทำอะไรถ้าเองถวายไปแล้วแล้วเองจะเอาที่ไหนห่มถ้าทำเอาไปถวายไปการเทศแล้วเมียเองเวลาออกไปนอกบ้านแล้วเจ้าไหนคุมการคิดน้อยคิดใหญ่คิดไปคิดมาเอามาห่อมตัวเหมือนเดิมก็ฟังเทศไปอีกฟังเทศพระเจ้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งล่วงมัชฌิมยามเกิดศรัทธาขึ้นอีกเกิดศรัทธาขึ้นอีกก็พับผ้าเหมือนเดิมนั่นแหละกำลังจะลุกไปถวายจิตตนีก็เตือนอีกว่าทำเองจะเป็นบ้าไปเลยจะไปถวายทำไมก็มาห่อตัวอีกแล้วก็ฟังเทศไปจนกระทั่งมัชฌิมยามลุงใกล้ลุงสังใกล้จะสว่างแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจบอกว่าเอาตายเป็นตายไอ้ความตนีนี่มันจะดึงเราไปตกนรกอยู่เรื่อยมันจะไม่ให้เราเงยคอขึ้นจากอบายได้เลยไม่มีที่ห่มก็ไม่ต้องห่มไม่มีที่คลุมก็ไม่ต้องคลุมเราจะทำบุญเราจะบูชากันเทพพุทธเจ้าก็เอาผ้านั่นแหละไปถวายพุทธเจ้าเมื่อถวายเสร็จแล้วก็กล่าวว่าชิตตังเมชิตตังเมข้าพระเจ้าชนะแล้วข้าพระเจ้าชนะแล้วเราชนะแล้วในขณะที่ตาพามกล่าวว่าชนะแล้วนั้นพระเจ้าแผ่นดินนั่งอยู่ข้างๆตกใจคือพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ชอบคำว่าให้คนอื่นมากล่าวคำว่าชนะอยู่ข้างๆเพราะว่ามานะมันแรงก็สั่งมาเลยบอกว่าไปถามนี่ไอ้นี่มันชนะใครเราไปลบเพิ่งกลับมาแท้ๆยังไม่กล้าว่าชนะเลยไอ้พราหมณ์นี่มันชนะใครไปเรียกพราหมณ์มาพราหมณ์ก็บอกว่าที่พระองค์ชนะน่ะเป็นการชนะข้าศึกภายนอกข้าศึกศัตรูภายนอกนั้นพระองค์ชนะวันนี้วันหน้าก็กลับแพ้อีกเดี๋ยวมันก็กลับมาลุกลามพระองค์มาอีกแต่สิ่งที่ข้าพระองค์ชนะนั้นเป็นชนะข้าศึกภายในถ้าพระองค์ชนะข้าศึกภายในได้ราบคาบแล้วข้าศึกคือกิเลสไม่สามารถที่มาบังคับบัญชาไม่สามารถมาสั่งการจิตใจของข้าพระองค์ได้แล้วข้าพระองค์จึงกล้ากล่าวคำว่าชนะแล้วชนะแล้วพระเจ้าแผ่นดินได้ฟังเกิดความเลื่อมใสบอกว่าเออนี่กล่าวนี่พูดก็มีคนก็เลยสงสารก็เลยสงสารบอกว่าเออเนี่ยไปเอาผ้ามาให้ไอ้พามนี่คู่หนึ่งสิพามได้ผ้าคู่หนึ่งเมื่อได้ผ้าคู่หนึ่งก็เลยพามก็บอกว่าเราเกิดมาในภพภูมินี้ในชาติปัจจุบันนี้เป็นคนทุกข์ยากลำบากเป็นคนอัตคัดขัดสนเพราะเราไม่เคยทำบุญสุนทรทานมาเราก็เลยมาประสบเหตุเกิดมาเป็นคนทุกข์ยากเราจะเอาผ้าสองผืนนี้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราถวายพระพุทธเจ้าดีกว่าก็ผ้าสองผืนน้อมไปถวายพระพุทธเจ้าเมื่อ
ถวายแล้วพระเจ้าแผ่นดินเห็นก็สั่งมาให้เอามาให้พราหมณ์อีก4ผืนพราหมณ์ก็ถวายอีก4ผืนจาก4เพิ่มขึ้นไปเป็น8จาก8เป็น16จาก16เป็น32ผืนตาพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเมื่อได้32ผืนแล้วเอาเก็บไว้2ผืนเอา30ผืนนั้นถวายพระพุทธเจ้าคือเก็บไว้สำหรับตัวเองแล้วก็ภรรยาผ้าที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานนั้นท่านพรรณนาไว้ว่ามีค่ามีราคาผืนละประมาณแสนก็ไม่รู้ว่าผ้าขนาดไหนที่จะมีราคาขนาดเป็นแสนก็เก็บไว้อันนี้คืออานิสงส์อานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการทำบุญการทำบุญปุ๊บพระก็เลยมาคุยกันมาคุยกันว่าวันนี้ตาพราหมณ์ได้ทำบุญกับพุทธเจ้าถวายผ้าผืนเดียวกลับได้ผ้าทีละคู่จากคู่แล้วก็เป็นได้เพิ่มมาเป็น4เป็น6เป็น8เป็น16เป็น32ผืนพราหมณ์ทำบุญวันนี้เห็นผลวันนี้พุทธเจ้าจึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าตาพราหมณ์นี้ทำบุญตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ครั้งแรกตาพราหมณ์คนนี้จะได้ผ้าได้รับผ้าครั้งแรกนั้น8ผืนโยมก็2คูณไปเรื่อยๆมันจะเป็นขนาดไหนแต่เมื่อไม่อาจจะถวายในเบื้องต้นได้ถ้าถึงในมัชฌิมยามได้ถวายผ้าก็จะได้ผ้าในเบื้องต้นนั้น4ผืนก็คูณ2เข้าไป 3-4 ครั้งแต่เพราะความตนีที่มีในจิตในใจของพราหมณ์นั้นบังคับพราหมณ์ไม่สามารถที่จะทำในมัชฌิมยามได้ก็เลยไม่ได้มาทำในปัจฉิมยามจึงได้ผ้าในเบื้องต้น2ผืน4ผืน8ผืน16ผืนแล้วก็32ผืนพระองค์จึงได้ตรัสว่าเมื่อบุคคลต้องการบุญควรที่จะรีบเร่งทำบุญด้วยความรวดเร็วอย่าทำบุญช้าเพราะถ้าทำบุญช้ามันก็จะได้รับผลช้าอันนี้คือการจัดกำจัดความตนีความตนีที่เหนียวที่มันมีอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยเหมือนกับตาพราหมณ์เอลกับซาดกเนี่ยได้กำจัดความตนีที่เหนียวอยู่ในจิตในใจเพราะฉะนั้นเมื่อมีพระเข้าไปสู่บ้านสู่เรือนก็ให้การต้อนรับทำจิตใจให้ปราศจากความตนีเมื่อทำจิตใจให้ปราศจากความตนีแล้วก็ย่อมได้ประสบบุญประการที่4ยถาสติยถาพลังสังวิภัชชันติยถาสติยถาพลังแปลว่าให้จำแนกแจกทานตามกำลังความสามารถตามกำลังความสามารถก็คือเมื่อพระเข้าไปเยี่ยมยามถามข่าวหรือว่าไปผ่านบ้านเราแล้วนิมนต์ท่านมานั่งแล้วก็มีอะไรก็ถวายท่านตามกำลังความสามารถของเราที่จะมีอย่าทำให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างน้อยน้ำสักแก้วก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเวลาท่านไปเยี่ยมไปหรือผ่านมาเดือดผ่านมาเดินทางผ่านมาเหงื่อโซกโทมกายนิมนต์ท่านฉันน้ำหอยชื่นใจนี่ก็ได้บุญแล้วคำว่าตามกำลังความสามารถแล้วก็คือไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนตามความกำลังของเราที่มีถ้าเราจะทำโน่นทำนี่บางคนมักจะทำบุญแล้วชอบอ่อนหน้า
เป็นว่าอยู่บ่ไม่ออกนั่งอยู่นี่เป็นแน่เนาะคนเฮ็ดบุญมากสิเอาหน้าเด้เป็นหยังจังว่ามากเอาหน้าเพราะว่าเวลาเฮ็ดบุญแล้วมีแต่อยากให้เขาออกสื่อเจ้าของนะมีแต่เขาอยากออกสื่อให้ออกสื่อกันบ่ออกสื่อกูบ่บริจาคเลยกันว่านั่งนั่นนั่งนั่นบริจาคตอนนั้นโห่ไปหมดทุกคนเขาสิอ่านสื่อนะกันเขาว่าบริการสื่อบอกไปโรงพยาบาลโคตรสว่าไปบริจาคเฮ็ดนั่นนี่หรือบ่มีผู้ใดเขาสร้างบ่ได้ยินแต่กันมีพุทธนามาไปก่อนโห่ไปในบ้านเลยเขียนสื่อนำกับท่านคนไปในสันมันไม่ใช่เฉพาะยุคเราหรอกในครั้งอดีตการก็มีท่านบอกว่าอดีตก็มีปัจจุบันก็มีอนาคตก็มีเป็นอย่างสิ่งอดีตเป็นอย่างไรญาติโยมเคยได้ฟังประวัติวัดเชตวันบ่เชตวันผู้ใดสั่งผู้ใดเป็นคนสั่งอนาถบินทิกาเศรษฐีเป็นคนสร้างอนาถบินทิกาเศรษฐีเดิมทีนั้นเราบริสื่อว่าอนาถบินทิกาเศรษฐีเด้เราสื่อว่านายสุทัศน์เราสื่อว่านายสุทัศน์เราเป็นคนใจบุญร่ำรวยแล้วก็ใส่เงินเป็นของบ่รวยสื่อได้ใส่เงินเป็นนายสุทัศน์เนี่ยบริจาคทานตั้งโรงทานแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยที่ประตูเมืองทั้งสี่ด้านที่ใจกลางเมืองอีกหนึ่งแห่งที่หน้าบ้านของตัวเองอีกหนึ่งแห่งรวมแล้วเป็นหกแห่งบริจาคทำโรงทานนั้นวันละ1โรงทานละ 100,000 รวมแล้ววันละ 600,000 600,000 กะหาปะนะจักสิหน่อยสิหลายมัน 600,000 กะหาปะนะแต่คําว่ากะหาปะนะมันมีค่าสูงกว่าเงินบาทมีราคาหลายกว่าเงินบาทเท่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งชื่อเรียกท่านว่าท่านเศรษฐีผู้เกื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้มีก้อนข้าวสำหรับคนตกทุกข์ได้ยากคนอนาถาคำว่าอนาถาบินทิกาเศรษฐีนะแต่ชื่อเดิมจริงๆแกคือนายสุทัศน์อนาถาบินทิกาเศรษฐีนี่ไปค้าขายไปพบพระพุทธเจ้าได้ไปฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าบอกว่าอาตมาไปก็ได้แต่ว่าตถาคตชอบอยู่ในสถานที่หลีกวิเวกอยู่ในสถานที่เงียบสงัดไม่เป็นที่พลุกพล่านพอพูดแค่นี้คนเป็นบัณฑิตรู้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าหมายความว่าอย่างไรกลับมาบ้านไปเที่ยวสอบแสวงหาพื้นที่ที่จะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ให้อยู่นี้ก่อนถ้าพระองค์สร้างวัดเสร็จจะส่งคนมาบอกจะส่งจดหมายมานิมนต์ให้รอก่อนพอกลับมาถึงกรุงสาวัตถีก็ไปเที่ยวซื้อบ้านซื้อที่ก็ไปเจอกับที่ของเจ้าเชษฐ์เจ้าเชษฐ์เป็นลูกหลานของพระเจ้าประเสริฐวิโกศลไปถามซื้อที่ของเจ้าเชษฐ์เจ้าเชษฐ์ไม่ยอมขายเจ้าเชษฐ์ไม่ยอมขายถามยังไงยังไงก็ไม่ยอมขายเช้าเย็นไปตลอดคนอยากได้คนอยากได้ก็ไปตลอดในที่สุดเจ้าเชษฐ์นี้คงจะรำคาญคงจะรำคาญบอกว่าถ้าท่านมีทรัพย์มากขนาดเอามาปูเต็มพื้นที่ที่ดินของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเดินทางอีก
เอาอีกเหตุผลเพราะความศรัทธาศรัทธาอยากจะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ใจปั้มเปิดโกดังทรัพย์สมบัติมาปูพื้นที่เกือบเต็มทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองสารพัดหมดก่อนเหลือจะเต็มพื้นที่อยู่ประมาณวาหนึ่งที่สมประตูแค่ว่าเดียวถ้าญาติโยมมีโอกาสได้ไปกราบสังเวชนียสถานไปดูว่าพระเชตวันนั้นใหญ่ขนาดไหนทุกวันนี้เขายังกันพื้นที่เป็นพระเชตวันแต่ที่เหลือนั้นเป็นแค่ครึ่งเดียวแต่ครึ่งเดียวก็ใหญ่โตมโหฬารเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งเป็นที่ชาวบ้านเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเหลือที่อยู่แค่วานเศรษฐีหมดปัญญาเพราะว่าทรัพย์หมดเพราะความตั้งใจของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้ทำให้เจ้าเชษฐ์เห็นอกเห็นใจบอกว่าเห็นอกเห็นใจเนี่ยเขาทรัพย์สินมากองเต็มหมดบอกว่าส่วนที่เหลือในข้าพเจ้ายกให้ยกให้ฟรีๆบอกขายเลยแต่ว่าส่วนที่ปู่มาเบิดเอาเด็กนี่เขาแต่ให้มีเงื่อนไขว่าขอให้วัดนี้เป็นชื่อของข้าพเจ้าบริจาคทีเคว่าเนี่ยเราซื้อขึ้นประตูโค้งมันจะไม่ออกเอาขึ้นประตูโค้งเซ้ยเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าเชษฐวันสวนของเจ้าเชษฐ์คนเขาบริจาคซื้อเกิดปีเบิดเงินจะก็ได้ก่อนบริมีสื่อบริมีสื่อเฮาเนี่ยจะไปได้เนาะในบัดในหมู่บ้านเฮาได้ซุ่มต้นเฮาว่าเวลาโมเฮาเฮ็ดบุญบ่นั่นเนาะบ่ค่อยอยากเป็นพ่อซ่าแต่ว่าพ่อเสียวหนามันเอาชื่อมันมาเขียนไว้ก่อนหมู่เนาะนางยินบ่เป็นเนาะว่าอาตมาก็ว่าไปซั่นล่ะนั่นแหละคือคนทำบุญเอาแน่คือในเชษฐ์แต่ทีนี้เวลาคนยกย่องเขาไม่เคยยกย่องเจ้าเชษฐ์เลยวายุประเชษฐ์ตะวันอ่านดูสื่อว่าเชษฐ์ตะวันวิหารแต่วันแล้วเขายกย่องเขายกย่องอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขาไม่เคยพูดว่าเจ้าเชษฐ์สักครั้งนั่นคือคนทำบุญเอาแน่กับอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่เคยเอาแน่ที่จะมาบอกว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้ใช้เงินเป็นแกมีลูกลูกสาว3คนก็แปลกเนาะบ่ว่ายุคใดสมัยใดลูกผู้หญิงได้ดีทุกคนนางนี่ก็มีเนาะว่าลูกผู้หญิงได้ดีคำว่าได้ดีนั้นก็หมายความว่าเป็นพ่อแม่เป็นคนชอบทำบุญสุนทรทานลูกสาวของนาถบิณฑิกเศรษฐี3คนเข้าวัดฟังธรรมตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กได้บรรลุธรรมหมดทุกคนแต่ลูกชายเป็นหนึ่งลูกชายกวนบ้านเขาคือบ้านเฮาเลยขับมาตื่นมาบิดมอเตอร์ไซค์กวนชาวบ้านเขาอย่างนี้ลูกอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นปฏิทินว่าเป็นลูกคนรวยกับพ่อจักนะฮะชาวบ้านก็ปล่อยสอบปล่อยแน่ด้วยกันนี่แหละลูกอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ได้แต่อนาถบิณฑิกเศรษฐีมานั่งคิดบอกว่าเอ๊ะเนี่ยเราก็เป็นคนวัดคนวาชอบทำบุญสุนทรทานแต่ลูกเราทำตัวเกะกะเกเรไม่ตั้งอยู่ในคุณศีลคุณธรรมจะทำยังไงตายไปตกนรกแน่นอนลูกเราเนี่ยถ้าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่าให้ลูกเราต้องไปตกนรกหมกไหม้ต้องไปทุกข์ในอบายอีกเลยเฮ็ดยังไงบ้างกันไม่ออกเฮ็ดยังไงเอาเงินไหนมันไปเจ้าห่างหมดโดยส่วนมากเป็นสัตว์เลี้ยงนก
นี่ยแล้วบทแต่เราเรียนไปสื่อเราแต่งว่าเมื่อกี้ขวัญเจ้าบ้านนี่อนาถาบิณฑิกะใช้เงินเรียกลูกมาเลยลูกลูกก็คือนายกาละกาละแปลว่าดำเอิดบอกดำมากบอกลาเอาไปเบิ่งวัดเฮาเด้อไปเบิ่งเบิ่งวัดเฮามีพระทั้งลูกจ้างลูกไปวัดพ่อเสียเงินพันหนึ่งเงินพันสมัยสมบูรณ์กันว่ามันเป็นหน่อยหน่อยเด้งพ่อเสียเงินพันหนึ่งไปเบิ่งเบิ่งวัดเฮามีพระทั้งลูกบอกดำกันแล่นไปวัดเนาะกลับมากับเอาเงินมากมาครัวเงินพ่อบอกว่ากินข้าวก้อนบ่อบ่กินบ่ได้เงินไปบ่กินขาดพระเขานี่ฮะพ่อบอกกินข้าวซะก่อนพ่อเป็นห่วงกินข้าวซะก่อนจังได้ยังได้ก็บ่กินว่าซั่นกันบ่ได้เงินพ่อเลยเอาเงินมาให้พันนึงมื้อที่2มีอีกได้บ่เนี่ยมื้อที่2บอกมีเอาไปเบิ่งๆมื้อนี้ธรรมะพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ไสพ่อเสียพันหนึ่งดำกระเลนไปวัดเนาะมือต่อมากระเลนไปหูมาบอกว่าตั้งคุณมองกันนี่ขอเงินก่อนมือที่สามบอกเอามือพ่อใหญ่พันหนึ่งให้เจ้าไปจำเอาคำบอกพระพุทธเจ้าว่าคำเดียวไม่ต้องหลายแค่คำเดียวนั่งอยู่เลยจำได้จะคำวันไหนจะทำเนาะเอาแค่คำเดียวแค่นั้นบางดำก็บอกว่าโอ้ยสบายคำเดียวเลยมาเลยมานานอยู่ใต้ธรรมะเลยนะพระเจ้าหูตั้งแต่มือแรกหมดแล้วว่าบางดำก็ไม่ยังพระองค์ก็เทศไปเทศไปชาวบ้านฟังที่แรกกันบ่สนใจแล้วก็มานั่งหลังพิงขาธรรมะนั่นแหละแค่คำเดียวสิยากเนี่ยมันจะจำมาคำเดียวซื่อพุทธเจ้าทำให้จำไม่ได้ฟังจำไม่ได้ผมบ่ได้ผมยังเดี๋ยวตั้งใจไหมตั้งใจไปมาตั้งใจจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมให้นายดำได้ฟังในที่สุดนายดำได้ดวงตาเห็นธรรมมีความเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาผู้แจ้งเห็นจริงพอถึงวันรุ่งขึ้นก็นิมนต์พระเจ้าเข้าไปในบ้านไปรับอาหารบิณฑบาตในขณะที่เดินไปนั้นอุ้มบาตรพระพุทธเจ้าเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตภาวนาตั้งแต่อีพอยอมยื่นหายเด้อเมื่อนี้อีพอยังเรื่องให้คอยเรื่องเลยในจิตในใจอายพระพุทธเจ้ากลัวพระพุทธเจ้าว่ามาฟังเทศเพราะพ่อจ้างมาภาวนาตั้งแต่ออกจากวัดไปถึงจนถึงบ้านพ่อมองเห็นกิริยาการลูกชายโอ้ยลูกเราวันนี้ทำไมสงบเสงี่ยมเตรียมตัวเหลือเกินแถมยังนิมนต์พระพุทธเจ้ามาอีกด้วยพอมาถึงบ้านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีก็บอกว่าบอกคนเอาหอดถุงเงินมาก่อนเลยบอกว่าเอาเงินไม่ลูกฉันลูกชายก็บอกว่าพ่ออย่ามาอย่ามาไม่เอาพ่อกำลังเถียงกันพุทธเจ้าถามว่ามหาเศรษฐีมีอะไรกันเศรษฐีก็เลยเล่าให้ฟังพุทธเจ้าจึงบอกว่าวันนี้ลูกชายของท่านไม่ต้องการทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นแม้เอาความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาให้ก็ไม่เอาเอาทรัพย์สมบัติทั่วทั้งแผ่นดินมาให้ก็ไม่เอาหรอกเพราะทรัพย์ที่เขามีนั้นยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์เหล่านี้อันนี้คืออนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเพราะยะถาสติยะถาพลังสังวิภัชชันติเจ
จำแนกแจกการแจกทานแบ่งปันเพื่อแผ่ตามสติตามกำลังของตัวเองสุดท้ายปริปุจฉันติปริปันปันหันติธรรมังสุนันติไต่ถามสอบถามฟังธรรมเมื่อละเข้าไปบ้านแล้วก็ไต่ถามสอบถามข้ออัดข้อธรรมแต่ว่ากันที่ว่ากันฟังธรรมคือกันก็เป็นอย่านอนหลับนอนเป็นเบิดได้บวชนายโยมอาตมาก็เป็นฟังธรรมไปหลอดว่าเป็นยาปลอมชนิดดีเนาะผมมีผู้ใดอยากฟังปันใดเลยฟังธรรมของพี่ที่ผมมีผู้ใดอยากมักอยากได้นะเออแต่ว่าการฟังธรรมกับยาวัคซีนหรือบ่มีใครอยากมากเพิ่นว่านะคนที่จะประสบบุญข้อประการที่5ก็คือไต่ถามสอบถามแล้วก็ฟังธรรมแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้คนประสบบุญท่านบอกว่าคนเรานั้นจะประสบบุญได้ก็ด้วยเหตุ5ประการนี่แหละนะโดยเหตุ5ประการก็คือ1มีจิตเลื่อมใสญาติโยมครับที่มีจิตเลื่อมใสจึงได้มานั่งอยู่ในที่นี้ถ้าไม่มีจิตเลื่อมใสไม่มีใครมาหรอกนะอันนี้คือ1 2ต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะ3กำจัดความตณีออกจากจิตจากใจ4จำแนกแจกทานหรือว่าถวายทานตามกำลังความสามารถของเราแล้วก็สุดท้ายก็คือสอบถามฟังธรรมอันนี้คือในที่จะทำให้เราได้ประสบบุญเป็นอันมากวันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตสสาด้วยอนุภาพด้วยเดชแห่งคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญกุศลที่คณะศรัทธาเจ้าภาพทุกท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วจงมารวมกันเป็นตบะเดชะประโลปัจจัยอำนวยใจให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มาพ้องผ่านคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปในชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงประสบสำเร็จจงประสบสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิทักษ์ปลอดภัยคืออายุขอมีอายุยืนนานวันนะขอมีผิวพรรณผุดพองสุขะขอมีความสุขกายสบายใจพละขอมีพลานามัยเข้มแข็งแข็งแรงสามารถประกอบกิจการงานที่ตนมุ่งหวังได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในพระหกคุณยะปัสสวะนักกถาเห็นสมควรแก่เวลาก็ขอสมมติยุติลงด้วยเวลาเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุยะถาวะริวะหาปุราปะริโกเรนติสาการังเอวะเมเวโตตินังเปตานังอุปกัปปติทิชิตังปะริตังตุงหังคิปะเมวะสัมมิจตุสัพเพปะเรนตุสังฆปาจัตโตปะระโสยถามนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวัจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตปะวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง